ขอนอบน้อมไม่ดังขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะค่ะก็เป็นเช้าวันที่4ของการปฏิบัติธรรมของเราเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของการแก้ความสงสัยความสงสัยของเราเนี่ยมันมีเยอะมีหลายอย่างความสงสัยบางอย่างก็เป็นประโยชน์ความสงสัยบางอย่างก็ไม่เป็นประโยชน์บางทีเนี่ยเราเลือกที่จะหาคำตอบทุกๆเรื่องจนมันสูญเสียเวลาที่เราจะทำความดีไปได้ซ้ำเมื่อก่อนตัวเองก็ชอบที่จะสงสัยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีเป็นประโยชน์ก็มีพอเราเริ่มมีอายุขึ้นเนี่ยพอบางคนมาถามคำถามบางคำถามที่มันไม่น่าสงสัยอะบางครั้งก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นประโยชน์แต่ก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะว่าเราก็เคยเป็นมาก่อนเมื่อไหร่ที่เขาจะรู้ว่าความสงสัยนั้นไม่ควรที่จะสงสัยต่อไปเมื่อเขารู้ว่าเมื่อได้คำตอบมาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีประโยชน์อ่ะเมื่อเขาหาคำตอบบ่อยๆแล้วได้คำตอบมาแล้วมันไม่มีประโยชน์มันเป็นเพียงแค่ตอบคำถามให้กับตัณหาของตัวเองมันก็จะทำให้เราเลือกที่จะสงสัยแล้วว่าเรื่องแบบเนี้ยสงสัยแล้วไม่จำเป็นต้องหาคำตอบก็ได้บางเรื่องสงสัยแล้วควรที่จะหาคำตอบให้ได้บางเรื่องไม่ควรหาคำตอบเลยเพราะมันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์นะคะเบื้องต้นของการหาคำตอบที่ถูกต้องได้เนี่ยเราคุยกันไปแล้วว่าการคิดไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือหาคำตอบให้กับเราได้โดยเฉพาะเรื่องของกรรมเรื่องของพุทธวิสัยเรื่องของฌานทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่มันอยู่ในจิตมันคิดไม่ได้มันคิดได้แต่มันคิดไม่ตรงไม่ถูกอาจจะคิดได้ตามจินตนาการที่เรามีอยู่ของใครของมันอะไรแบบนี้สิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะหาคำตอบได้ก็คือดังนิดนึงว่าได้ตะโกนถ้าเกิดไมค์มันดังไม่พอมันต้องได้ตะโกนเสียงมันก็จะต้องทดสอบเสียงไปเรื่อยๆนะอันดับแรกเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องมีความบริสุทธิ์ของการปฏิบัติเป็นลำดับถ้าเรามีความบริสุทธิ์ของการปฏิบัติเป็นลำดับเท่าไหร่การเข้าถึงความจริงมันก็จะมากเท่านั้นทำไมเราต้องเข้าถึงทำไมเราต้องมีความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิสุทธินั่นแหละที่เราฟังกันอยู่เป็นประจำแต่ก็พยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวิสุทธิเนี่ยไม่ให้มันซ้ำเดิมเท่าไหร่จับหลักเดิมมาไว้แล้วก็มีการอธิบายให้มันคุมไปในเรื่องอื่นๆด้วยจริงๆแล้วเนี่ยที่เรามาฝึกเจริญสติกันเพราะว่าเราทราบดีว่าสติเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของความดับทุกข์แล้วเราก็ทราบดีว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
เราจึงเลือกที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันตรงที่สุดเพราะว่าบุญอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ตรงแก้ไขปัญหาไม่ตรงทำไมสติถึงได้จัดการกับความทุกข์ได้เพราะว่าสติเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันกำจัดอวิชชาไอ้เจ้าอวิชชาเนี่ยแหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์ที่เราคุยกันไปวันแรกๆเรื่องของปลาไม่เห็นน้ำคือจิตของคนที่มืดบอดเนี่ยจะไม่มีกำลังพอที่จะเห็นกิเลสในใจของตัวเองไม่เห็นว่าตัวเองโกรธไม่เห็นว่าตัวเองมีทิฏฐิมานะไม่เห็นว่าตัวเองอิจฉาไม่เห็นว่าตัวเองกำลังโลภไม่เห็นทำยังไงก็ไม่เห็นคุยกับคนแบบนี้คุยไม่รู้เรื่องทำไมพุทธเจ้าถึงต้องตรวจดูสัตว์โลกว่าใครอยู่ในข่ายพยานเพราะต้องเอาบุคคลในข่ายพยานนั้นมาคุยไอ้ที่นอกข่ายพยานเนี่ยอย่าไปคุยมันไม่ได้แปลว่าความเมตตาของเราเจอคนที่เป็นทุกข์แล้วเราจะช่วยทุกคนได้นะคะสมมติว่าเราเมตตาใครสักคนหนึ่ง คนนั้นเป็นคนขี้อิจฉายกตัวอย่างขี้อิจฉามากเห็นคนมีความดีไม่ได้รวยกว่าเก่งกว่าสวยกว่ามีอำนาจกว่าอะไรกว่าทั้งหลายกว่าตัวเองอ่ะคนอิจฉาเนี่ยเขาจะไม่ยินดีจิตมันเป็นแบบนั้นด้วยความที่เราปฏิบัติธรรมมานานสมมุติเรารู้สึกสงสารมากเลยเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าตัวความอิจฉาเนี่ยมันทำให้หัวใจของคนเนี่ยไม่มีความสุขคนขี้อิจฉาเนี่ยหัวใจไม่มีความสุขเลยนอนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์บางทีหลับยังฝันเนี่ยทุกข์ความอิจฉาเนี่ยเราก็เลยเข้าไปสอนเขาไปสอนเขาไปอยู่กับเขายิ่งสมมติว่าเราเก่งสมมตินะคะว่าเราเก่งแล้วเราไปอยู่ใกล้คนอิจฉาเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยเชื่อไหมเพราะคนอิจฉามีคุณสมบัติคืออะไรทนดูคนอื่นได้ดีไม่ได้พอเราไปอยู่ใกล้เขาปุ๊บเนี่ยอะไรที่ใกล้ความร้อนน่ะของที่ใกล้ความร้อนที่สุดก็คือได้รับความร้อนมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ใกล้คนขี้อิจฉาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องได้รับก็คือวิธีการของคนที่ขี้อิจฉาเขาทำกันเขาจะไม่มีทางที่จะเห็นความดีของเราที่พูดตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงคนขี้ฉามาว่านะคะแต่เราก็ยังยกตัวอย่างเรื่องของปลาไม่เห็นน้ำเขาไม่เห็นว่าเขามีขี้ฉาอยู่ไงแต่เราเห็นอยู่ฝ่ายเดียวเขาไม่เห็นเราจะไปแก้อะไรเขาอ่ะเขาเห็นเราคนอื่นชมเรายิ่งคนชมเรามากๆเนี่ยอันตรายมันกำลังอยู่ที่เราถ้าเราดูดีในสายตาของคนขี้ฉาเมื่อไหร่ละจบอนาคตอาจจะดับบูบได้อยู่ดีๆไม่ว่าดีไปอยู่ใกล้คนขี้ฉาคนขี้ฉาเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติพิเศษคือหาเรื่องจับผิดกันได้ใครมีดีเขาก็หาที่ไม่ดีขึ้นมาพูดได้หมดได้ทุกอย่างเราถามว่าเจตนาที่เราเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยต้องการให้เขาไม่ทุกข์ใช่ไหมคะเพราะเรารู้ว่าเขาขี้ฉาช่วยได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้เลยคนขี้อิจฉาคนนั้นไม่มีทางหายจากความอิจฉาแม้แต่นิดเดียวแต่เราเองต่างหากที่จะต้องเดือดร้อนเพราะความอิจฉาของเขาเผลอๆเราเนี่ยสมมุติอาจารย์ธรรมวรีทำงานเกี่ยวกับศาสนาต้องสมมุติว่าเรื่องจริงทำงานสถานีวิทยุทำงานกับวัดภูจวงทำงานกับวัดป่าจริยธรรมสมมุติเขาอิจฉาอาจารย์ธรรมวรีโดยส่วนตัวแต่ดันเอาอาจารย์ธรรมวรีไปนินทาวัดป่าจริยธรรมก็เสียด้วยวัดภูจวงก็เสียด้วยมหาวิทยาลัยที่ทำงานก็เสียด้วยดูสิอยู่วัดเนี้ยนิสัยไม่ดีเห็นไหมคะมันการคบคนไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้เสียหายเฉพาะตัวเราคนเดียวมันเสียหายถึงสถาบันที่เราเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดเลย
เป็นแบบนั้นเหมือนกับคนไข้อ่ะคนไข้ถ้าเขาไม่ยอมรับตัวเขาเองว่าเขาป่วยเนี่ยเขาจะยอมรับการรักษาไหมพี่หองเคยเจอใช่ไหมขนาดเขายอมรับว่าเขาป่วยเขายังไม่ยอมรับการรักษาอย่างถูกต้องเลยบางทีอ่ะคนที่จะเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้เนี่ยไม่ยอมรับว่านิสัยตัวเองไม่ดีมันจะเปลี่ยนได้มันไม่มีทางล้านเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่100%ล้านเปอร์เซ็นต์ตราบใดที่คนยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยนิสัยไม่ดีเรื่องไหนมันจะไม่มีทางที่คนอื่นจะไปเปลี่ยนนิสัยเขาได้เลยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนนิสัยคนอื่นโดยตรงแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเอาไว้เพื่อที่จะบอกให้คนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามวิธีการที่พระองค์ทรงสอนตราบใดที่คนยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าปลามันไม่เห็นน้ำปลามันไม่เห็นน้ำแก้ไขอะไรไม่ได้ไอ้เจ้าตัวอวิชชาเนี่ยแหละค่ะคือตัวที่บังตัวปัญญาที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นความจริงในใจของเราสิ่งที่จะสแกนหรือสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นเหมือนกล้องจุลทรรศน์มองเห็นเชื้อโรคได้ก็คือตัวสติที่เรากำลังฝึกอยู่เนี่ยสติกับสมาธิถ้ามันมีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าจิตของเรามันเป็นยังไงไอ้ตัวเนี้ยทีนี้เนี่ยกว่าที่เราจะเห็นไอ้ตัวจิตของเราได้เนี่ยมันก็ต้องมีลำดับขั้นของความละเอียดไงเพราะฉะนั้นท่านถึงมีวิสุทธิขึ้นมาว่าเราต้องกำจัดกิเลสอย่างหยาบให้ได้ซะก่อนนะค่อยไปกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดถ้าเกิดว่าเราอยู่ดีๆจะกำจัดกิเลสอย่างละเอียดเลยเนี่ยบางทีเราก็ไม่ทันมันยกตัวอย่างเช่นโยคีที่ปฏิบัติธรรมเราเกิดความแค้นความหงุดหงิดจากครอบครัวมาจากสังคมข้างนอกมาไอ้เจ้าตัวหงุดหงิดตัวความแค้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกิเลสที่อยู่ในใจกว่ามันจะพัฒนาตัวเองจนมาเป็นอารมณ์อะอารมณ์ของความโกรธของเราเนี่ยที่มันเป็นอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยมันแสดงออกมาจนเยอะแล้วมันต้องใช้กำลังของความโกรธเยอะมากกว่าที่มันจะแสดงอาการออกมาให้คนอื่นเห็นหรือเราเห็นอยู่ดีๆเนี่ยเราก็เอาตัวเองเห็นกิเลสตัวนี้แล้วเราก็จะพยายามที่จะกดแล้วก็พยายามที่จะดีดไอ้ตัวกิเลสตัวนี้ออกจากใจของเราได้หรือเปล่าไม่ได้กำลังมันไม่พอที่จะดีดไอ้ความรู้สึกแบบนี้ออกจากใจมันต้องค่อยๆเหมือนกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเรากำลังแก้ปมเชือกที่มันยุ่งเหยิงอะแล้วเราต้องใจเย็นพอที่จะค่อยๆเอาปลายเชือกเนี่ยดึงมันออกทีละเส้นค่อยๆสาวออกมาหาต้นทางของมันว่าไอ้ตรงปลายมันอยู่ตรงไหนแล้วค่อยๆดึงอย่างใจเย็นจนเรารู้ว่าตรงไหนมันคือปัญหาตรงนี้มันพันตรงนี้ดึงตรงนี้ออกตรงนี้มันพันตรงนี้ดึงตรงนี้ออกจากเส้นเดียวกันนั่นแหละค่อยๆดึงออกมาจนมันคลายออกทั้งหมดมันต้องใจเย็นขนาดนั้นอวิชชาเนี่ยเขามีลำดับของการเป็นอวิชชาเขาเป็นกิเลสที่ละเอียดก็จริงแต่เขาเกิดมาจากความหยาบของจิตเพราะจิตใจของเราเนี่ยมันมีความหยาบมากจึงทำให้อวิชชาเนี่ยมันถูกหล่อเลี้ยงไว้ตลอดเวลามันบังถ้าเรารู้จักมันว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรวิธีการในการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยปฏิบัติถูกเราต้องรู้ซะก่อนว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่เนี่ยไขมันในเส้นเลือดเนี่ยสมมติโรคหัวใจอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรในร่างกายของเรา
แล้วเพราะอะไรเรามีพฤติกรรมยังไงเราถึงได้เป็นโรคนี้เราก็จะแก้ถูกถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่รู้เลยเราจะแก้มันยังไงอะทีนี้อวิชามันเกิดขึ้นได้ยังไงลองดูนะคะอาหารของอวิชายายจำได้ไหมอาหารของอวิชารู้จักไหมอาหารอะอาหารผัสสารหรือเปล่าใช่เหรอฮะใช่เหรอยายมันจำไม่ได้อวิชาเนี่ยไอตัวที่มันบังตาเนี่ยไอตัวที่มันบังตาเนี่ยมันเติบโตได้เพราะมันต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงถ้าเราตัดกระบวนการอาหารของมันซะมันก็ไม่โตละเหมือนกับเราไปออกรบอ่ะนักรบเนี่ยการจัดการกับคู่ต่อสู้เนี่ยกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือการตัดเส้นทางลำเลียงอาหารไม่ให้สามารถลำเลียงอาหารไปเลี้ยงนักรบได้คู่ต่อสู้อ่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปฆ่าทหารฝ่ายตรงข้ามเลยแค่ทหารไม่มีอาหารกินก็ตายแล้วใช่ไหมวิธีการของพุทธศาสนาของเราใช้วิธีการนี้วิธีการตัดอาหารเพื่อให้กิเลสเนี่ยมันโตไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าตัวอวิชชาเนี่ยถ้ามีเวลากลับไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีพระไตรปิฎกแล้วค่ะกด Google ก็มีพระไตรปิฎกขึ้นมาหมดแล้วอาหารของอวิชชาอาหารของอวิชชาเนี่ยทำไมอวิชชาจึงเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีนิวรณ์อวิชชาเนี่ยไม่สามารถกำจัดได้ด้วยศีลไม่สามารถกำจัดได้ด้วยสมาธิไม่มีทางอวิชชาเป็นกิเลสอย่างละเอียดแต่ทีนี้เรามาดูว่าอวิชชาเกิดขึ้นจากอะไรอวิชชาเกิดขึ้นจากนิวรณ์นิวรณ์กำจัดได้ด้วยอะไรเมื่อคืนพระอาจารย์พูดแล้วสมาธิถ้าสมาธิไม่เกิดถ้าเกิดว่านิวรณ์ไม่เกิดอวิชชาจะเกิดได้ไหมอะได้ไหมพี่ห้องถ้าเราไม่มีนิวรณ์ละอวิชชาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นขณะจิตหนึ่งที่นิวรณ์ไม่มีนั่นหมายถึงเราตัดอวิชชาไปหนึ่งขณะแล้วนะถูกไหมปัญหาก็คือว่าเราฟังแล้วเราจำแล้วเราไปทำวิธีผิดพอเรารู้ว่านิวรณ์ไม่เกิดเนี่ยทำให้อวิชชาไม่เกิดแต่วิธีการของเราเนี่ยเรากลับพยายามกำจัดนิวรณ์เมื่อเช้าเราพูดเรื่องนี้ไปแล้วเราพยายามที่จะกำจัดนิวรณ์แต่วิธีการกำจัดของเราเนี่ยมันผิดสัมมาประธานศีลเนี่ยการกำจัดคือการพยายามมีสติขึ้นมาไม่ใช่พยายามไล่มันออกไปอาหารของอวิชชาเนี่ยคือนิวรณ์ทีนี้ในเมื่อเราเนี่ยไม่สามารถกำจัดนิวรณ์ได้เราก็ต้องรู้อีกว่าอาหารของนิวรณ์คืออะไรถูกไหมคะในเมื่อสมาธิมันไม่พอฟุ้งก็ยังฟุ้งอยู่ง่วงก็ยังง่วงอยู่สงสัยก็ยังสงสัยอยู่นิวรณ์มีอะไรบ้าง5อย่างมีกามฉันทะพยาบาททีนมิทะกุกุจจะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาอะไรหมดแล้วอ้าวสี่เองนะห้าอุทธัจจะกุกุจจะไอ้ทีนมิทะทีนมิทะคืออะไรก็ง่วงเหงานอนง่วงเหงานอนนะยายง่วงเหงาหาวนอนง่วงเหงานอนไอ้เจ้านิวรณ์5อย่างเนี้ยมันทำให้สมาธิไม่เกิดแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเรามี
มีกำลังสติพอมีความเพียรพอกำหนดไปที่นิวรณ์ง่ายอย่างเนี้ยมันก็คือทำให้เกิดสมาธิ ทีนี้สมมุติว่าศัตรูของเราไม่ใช่อวิชชาที่เผชิญหน้าอยู่ตอนนี้คือนิวรณ์เราจะจัดการกับนิวรณ์ยังไงเราไม่ต้องไปจัดการกับเขาเราก็ต้องดูว่าอาหารของเขาคืออะไรก่อนนี่คือกลไกวิธีการแบบทหารตัดกำลังอาหารของอนิของนิวรณ์เนี่ยคือทุจริตสามแม่ง้อทุจริตสามทราบไหมคะคืออะไรทุจริตสามทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาแล้วก็ทุจริตทางใจทุจริตสามทุจริตสามทางกายมีอะไรบ้างยายมันต้องไล่ดีๆนะอันนี้เราไม่ได้คุยทฤษฎีกันนะเรากำลังคุยภาคปฏิบัตินะเดี๋ยวคนบอกโอ้อาจารย์ธรรมวรีพูดแต่ทฤษฎีอย่างเดียวเลยต้องนึกถึงความจริงว่าไอ้ทุจริตทางกายมีอะไรบ้างศีลห้าสามข้อแรกยายคิดนานเดี๋ยวหนูบรรยายไม่ทันใช่ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทุจริตสามข้อที่มันทำให้นิวรณ์อ่ะเกิดมันเป็นเหตุของนิวรณ์นะคะถ้าใครเนี่ยสามข้อเนี้ยสามข้อแรกเนี้ยไม่ผิดไอ้เจ้าตัวนิวรณ์มันก็น้อยถ้าไอ้สามข้อเนี้ยมันผิดเยอะนิวรณ์มันก็เยอะอ่ะอันนี้เฉพาะกายนะวาจาไม่พูดเท็จแล้วก็ไม่พูดเสียดแล้วก็ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเพ้อเจ้อทีนี้บางทีเดี๋ยวบางคนแปลไม่ได้ก็คืออะไรก็คือไม่พูดโกหกโกหกในที่นี้เนี่ยมันมีโกหกแบบอริยะเลยจนถึงโกหกแบบคนธรรมดาปุถุชนภาริยะที่สามารถละโกหกได้ก็คือท่านเห็นความจริงว่าคืออะไรท่านก็จะพูดตามความเป็นจริงได้เลยแต่อย่างเราเนี่ยบางทีเนี่ยที่เราพูดเนี่ยเราคิดว่าเราพูดตรงกับความจริงจากใจของเราแต่บางทีเนี่ยมันกลับไม่จริงมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับโกหกมันไม่จริงแต่ในที่นี้เนี่ยโดยความเป็นสมมุติเนี่ยก็คือเราต้องพูดจริงๆที่เรารู้ตรงนั้นล่ะณเวลานั้นน่ะที่จริงที่สุดของเราคืออะไรเราก็พูดตามนั้นนั่นคือไม่โกหกไม่ส่อเสียดข้อนี้ต้องระวังมากเลยกิเลสมันมีหลายตัวมีทั้งความอิจฉามีทั้งความตนีมีทั้งความโลภทั้ง3อย่างเนี้ยสามารถเป็นสาเหตุของการพูดส่อเสียดได้หมดเลยเราพูดส่อเสียดเพราะว่าเรากลัวคนอื่นจะได้ดีกว่าเราเราพูดให้คนเกลียดกันเราพูดส่อเสียดเพราะว่าเราหวงสิ่งที่เรามีอยู่เพราะความโลภเพราะความอยากได้เราพูดส่อเสียดให้คนเกลียดกันเพราะความโกรธที่เรามีอยู่ในใจกิเลสทุกตัวสามารถทำให้คนพูดส่อเสียดได้หมดเลยไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเขาผิดหรือเขาไม่ผิดแต่ถ้าเราพูดให้คนเกลียดกันคือส่อเสียดก็เขาไม่ดีจริงๆนี่ฉันก็พูดตามความจริงมันก็คือส่อเสียดเจตนาให้คนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต้องมีสติในการพูดว่าทำยังไงเราจะพูดให้คนเนี่ยเขาไม่เกลียดกันความจริงบางอย่างต้องดูคนฟังไม่ใช่ว่าห้ามพูดสิ่งที่ไม่ดีเลยนะไม่ใช่นะคะพูดได้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยพุทธเจ้าก็ตัดสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องดูเวลาดูจังหวะดูโอกาสว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์หรือเปล่าพูดไปแล้วคนเกลียดกันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เอาเท่านี้จบเขาไม่ได้ห้ามพูดเรื่องจริงที่มันไม่ดีแต่ต้องพูดไปแล้วเป็นประโยชน์อย่างสมมติว่ามีคนญาติพี่น้องใครสักคนหนึ่งมากระซิบบอกอาจารย์ธรรมวรีว่าอาจารย์คนคนนี้เขาอยู่บ้านน่ะเขานิสัยไม่ดีเลย
มาบอกอาจารย์ธรรมวลีอย่างเงี้ยถือว่าพูดส่อเสียดไหมนินทาไหมอย่างเงี้ยนินทาไหมแม่ชีนินทาเหรอแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์ธรรมวลีรู้แล้วช่วยได้ล่ะเห็นไหมคะมันอยู่ที่เจตนาแล้วมันอยู่ที่ว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดพูดไปแล้วแค่คุยกันน่ะเอาสนุกอ่ะไม่ควรพูดแต่ถ้าเกิดพูดไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้สิ่งนั้นดีขึ้นได้กว่าเดิมอ่ะดีขึ้นอ่ะนะคะมันต้องเลือกอะไรคะเลือกคนเลือกคนเลือกเวลาเลือกจังหวะด้วยนะคะสุดท้ายคือเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อเนี่ยก็เป็นวจีทุจริตแต่ว่ามันอาจจะไม่มีประโยชน์แต่ว่ามันก็บางทีมันก็ทำลายสมาธิคนอื่นอะไรหลายอย่างก็มีแล้วก็ทางความคิดเพราะว่าทุจริต3เนี่ยมันมีทางความคิดด้วยเพียงแค่คิดอยากจะได้ของคนอื่นก็เป็นมโนทุจริตแล้วนะคะอภิชฌาคิดอยากจะได้นะยังไม่ได้เอาของเขาเลยนะคิดอยากจะได้มันผิดตอนไหนอะตอนที่มันเป็นของคนอื่นแล้วเราอยากได้มันไม่ใช่ของเราเราคิดอยากจะได้ของคนอื่นอะถ้าเป็นของขายอีกเรื่องนะคนละส่วนนะคะต้องแบ่งออกจากกันดีๆนะอันนี้เขานำเสนอขายราคาเท่าไหร่เราอยากจะได้เป็นอภิชาไหมไม่เป็นนะยายเขาเสนอขายอะเราอยากได้นี่เราก็เป็นความโลภส่วนตัวซึ่งถ้ามันไม่ผิดกฎหมายอะไรไม่ผิดศีลก็ไม่ได้บาปอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของคนอื่นเขาอยู่แล้วแล้วเราไปอยากได้ของเขาอะอันเนี้ยเป็นมโนทุจริตพยาบาทเป็นมโนทุจริตแล้วก็ความเห็นผิดมิจฉาทิฐิเป็นมโนทุจริต3อย่างเนี้ยทุจริต3เนี่ยเป็นเหตุของนิวรณ์ทีนี้รู้หรือยังว่าทำไมนิวรณ์เยอะต้องไปแก้ที่ไหนอะแกที่ไหนทำไมนิวรณ์มันเยอะทำไมพระเจ้าถึงต้องให้คนเนี่ยถือศีลก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติธรรมทราบยังนิวรณ์มันเยอะเพราะว่ามันมีเหตุของนิวรณ์อยู่มีอาหารเราไปเลี้ยงมันทีนี้ในเมื่อเราจัดการมันไม่ได้ทำยังไงล่ะศีลมันไม่บริสุทธิ์อะเนาะหนักใจแล้วเหรอในเมื่อศีลมันไม่บริสุทธิ์เนี่ยอาหารของทุจริต3ก็มีอีกนะเคยอ่านมามั่งหรือเปล่าพี่ห้องเคยอ่านไหมคะอาหารถ้าเรารู้ทางของมันน่ะมันก็เรารักษาโรคอะว่าทำแบบไหนมันถึงจะเป็นโรคอะไรเนี่ยเราก็จะป้องกันได้อาหารของทุจริต3เนี่ยคือความก็ต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวจะเรียงผิดความไม่มีโยนิโสมนสิการไม่แยบคายที่ชาวบ้านที่หยาบๆหน่อยเขาเรียกว่าคนนั้นคิดมากเฮ้ยไม่ดีมันเบียดเบียนเขาดีคนอื่นเตือนกันเฮ้ยแกคิดมากปรากฏว่าเขามีโยนิโสมนสิการไงเราไม่มีแทนที่เขาจะด่าเราเราดันไม่ด่าเขาเพราะฉะนั้นคบคนในสังคมบางทีเนี่ยมันลำบากตรงนี้เราอะมีโยนิโสมนสิการเราระวังเพราะแต่ละเหตุการณ์แต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดใช่ไหมคะไม่เหมือนกันแต่ไอคนที่ไม่มีโยนิโสมนสิการดันด่าคนที่มีโยนิโสมนสิการว่าคิดมากคิดเยอะไปหรือเปล่า พอมันไม่มีโยนิโสมนสิการปุ๊บเนี่ยมันก็จึงเกิดกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตโยนิโสมนสิการเนี่ยจะช่วยให้ศีลของเราเนี่ยบริสุทธิ์ใ
ให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราบริสุทธิ์ทีนี้ไอ้โยนิโสมนสิการการขาดโยนิโสมนสิการเนี่ยก็มีอาหารอีกเห็นไหมคะถ้าเราเป็นนักรบเนี่ยเราต้องรู้จักเส้นทางของอาหารของศัตรูเราที่เป็นทุกข์คือกิเลสเรามีทุกข์ทุกวันเนี้ยตั้งแต่เกิดมาถึงทุกวันเนี้ยเราทุกข์เพราะกิเลสนะที่เราพูดมาในกิเลสหลายระดับมากเลยนะแต่เราไม่เคยรู้ทางลำเลียงอาหารของเขาเลยว่าเขามายังไงเรามัวแต่ไปจ้องจะเอาออกจากใจอย่างเดียวเลยจ้องจะเอาออกจากใจอย่างเดียวไม่รู้ว่าทางเข้ามันเข้าทางไหนต้องรู้ทางเข้าด้วยถ้าเราปิดทางเข้ามันได้เนี่ยมันจะเข้ามาได้ไหมไม่ได้เรามัวแต่ให้มันเข้ามาแล้วค่อยดึงออกมันเลยยากไงอาหารโยนิโสมนสิการคือสติสัมปชัญญะการขาดสติสัมปชัญญะพูดผิดเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราขาดสติสัมปชัญญะการโยนิโสมนสิการไม่มีทางเกิดขึ้นทีนี้ล่ะคนที่ไม่เคยฝึกวิปัสสนากรรมฐานมาเลยจะรู้จักไหมอ่ะว่าอะไรคือสติอะไรคือสัมปชัญญะพูดเป็นภาษาสวยหรูคุยกันในสังคมพุทธศาสนาไม่มีโยนิโสมนสิการบางคนพูดยังไม่รู้จักเลยว่าโยนิโสมนสิการมันมีหน้าตาเป็นยังไงโยนิโสมนสิการคือสติไม่ใช่สติอย่างเดียวด้วยเมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเรื่องของสติสติที่เป็นทิฏฐุชุกรรมกับสติที่เป็นสัมมาทิฏฐิในการเข้าไปเห็นเนี่ยสติของโยนิโสมนสิการเนี่ยสัมปชัญญะเนี่ยหมายถึงปัญญาปัญญาที่มันเกิดขึ้นทันปัจจุบันน่ะปัจจุบันขณะนั้นน่ะมันถึงจะเป็นโยนิโสมนสิการนะเราก็เขาเรียกว่าการพิจารณาด้วยใจที่แยบคายแยบคายด้วยปัญญาแยบคายด้วยสติมันมีการระลึกถึงความดีได้สติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตฝ่ายดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นคิดเยอะคิดแยบยนต์คิดซับคิดซ้อนแต่ว่าขาดปัญญาขาดสติก็ไม่ชื่อว่าเป็นโยนิโสมนสิการถึงจะคิดซับซ้อนได้มากขนาดไหนก็แล้วแต่แบบนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่โยนิโสมนสิการแต่ว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยท่านก็จะมีวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันที่เป็นทางทฤษฎีที่เขามีการคิดตามลำดับอะไรแบบนี้นะคะแต่อันนี้เรากำลังพูดเฉพาะโยนิโสมนสิการที่เป็นเหตุแห่งปัญญาที่ดับทุกข์จริงๆในพระไตรปิฎกทีนี้ไอ้เจ้าตัวที่ทำให้ขาดสติอัดสติจะสัมปชัญญะได้อาหารดีนะอาหารที่ทำให้ขาดสติสัมปชัญญะก็คือการทานเนี่ยดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงตัดเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าความศรัทธาเนี่ยหากเราไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยความอดทนต่อการเรียนรู้มันไม่มีมันไม่เพียงพอเอาง่ายๆเนี่ยแค่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยถามว่าเจ็บไหมปวดเหมือนคนอื่นเขาไหมอาจารย์เห็นนั่งลืมตาขึ้นมาก็ไม่พลิกทำไงก็ไม่พลิกยังไงก็ได้อะไรเจ็บหรือเปล่านั่งมานานแล้วมันไม่เจ็บหรอกไม่เป็นก็เนื้อเหมือนกันกระดูกเหมือนกันอายุก็เยอะขึ้นอีกต่างหากแต่พอมันเจ็บปุ๊บก็สติดูมันตามวิธีที่แนะนำคนอื่นนั่นแหละแนะนำคนอื่นยังไงก็ทำตัวเองแบบนั้นดูมันดูมันไปจนมันเจ็บจนมันคายจนมันอะไรอาศัยความศรัทธา
หล่อเลี้ยงความศรัทธาไม่พอก็เอาขันติเข้ามาช่วยด้วยอย่างเงี้ยเรารู้จักมันนี่ว่าอะไรที่มันเป็นคุณสมบัติในใจที่มันต้องเอาออกมาใช้แต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องรักษาฟอร์มไม่เป็นไรไม่ไหวก็ไม่ไหวไม่ไหวก็เอาใหม่ฟอร์มเป็นกิเลสอีกนะพี่ห้อง กิเลสตัวใหม่ฟอร์มเยอะฟอร์มเนี่ยมันกลายเป็นแบบมันมีการรักษาตัวเองเป็นภาพใหม่กิเลสมันโตอีกแต่ถ้าเกิดเราอยู่เพราะว่าเราต้องการฝึกไม่ใช่ฟอร์มมันก็จะได้ความอดทนมันก็จะได้บารมีอีกด้านหนึ่งต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวหล่อเลี้ยงพอมาศรัทธาปุ๊บเนี่ยมันจบเลยพยายามมีสติพยายามมีสัมปชัญญะพยายามไม่ทันปัจจุบันทำยังไงถึงทันทำยังไงถึงทันทีนี้ไอ้ตัวศรัทธาที่มันอยู่ไม่ได้เนี่ยทำให้เราบางคนเนี่ยแทบจะกลับบ้านไปเลยคืออะไรมีอีกนี่แค่พระสูตรเดียวในพระไตรปิฎกนะอาหารของอวิชชาเนี่ยพระสูตรเดียวนะแต่ถือว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรคัมภีร์เรียกว่าเป็นคัมภีร์ทางลัดของชัยชนะเลยนะเพราะมันรู้เส้นทางลำเลียงอาหารของกิเลสตัวใหญ่ที่สุดจนสุดทางเลยอ่ะเขาว่ากันตั้งแต่ต้นทางจนสุดทางอ่ะมันรู้เส้นทางหมดอ่ะมันก็เรามีแผนที่เลยเขาลำเลียงอาหารไปยังไงบ้างอาหารของการขาดความศรัทธาก็คือการไม่ฟังธรรมเคยเห็นคนสนทนากันไหมคะที่ต่างคนต่างคุยอ่ะได้เคยดูจิตตัวเองตอนที่คุยกับคนอื่นไหมว่าตอนที่เราฟังคนอื่นพูดเนี่ยใจของเราเนี่ยน้อมไปในคำพูดนั้นแค่ไหนใจของเราเนี่ยน้อมไปในคำพูดนั้นแค่ไหนหรือเราคิดคำพูดที่เราจะตอบเขามากกว่าขณะที่เราสนทนาอยู่เนี่ยถ้าเราคิดถึงคำพูดของเราที่จะคุยกับเขาเนี่ยนั่นหมายถึงเราไม่ฟังนะเราไม่ฟังคนอื่นบางคนเนี่ยฟังแค่คำเดียวเองน่ะที่เหลือเนี่ยสมองเนี่ยคิดละทำไมอาจารย์ธรรมวลีถึงได้พูดแบบนี้เพราะดูตัวเองเนี่ยแหละเมื่อก่อนก็ไม่รู้คนเขาก็ว่าเราไม่เห็นฟังเลยทำไมไม่ฟังคุยกับคนเนี่ยเขาจะบอกฟังก่อนก็ฟังอยู่เนี่ยแล้วเราก็พยายามที่จะคิดเรื่องของเราเพื่อที่จะอธิบายในสิ่งที่เราต้องการพูดสรุปแล้วเนี่ยเราเลยไม่ได้ความรู้จากใครนอกจากไอ้ความรู้ของเราที่ออกมาพูดใหม่อีกรอบหนึ่งอยู่อย่างนั้นจนมาเจริญสติเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยเริ่มดูคนอื่นพูดเริ่มฟังคนอื่นพูดอ่านความต้องการของเขาที่เขาต้องการจะสื่อสารกับเราว่าเขาจะบอกอะไรกับเราแล้วก็ดูความคิดเราว่าเราจะตอบอะไรเขาพยายามที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดซะก่อนเขาต้องการคำตอบอะไรเขาต้องการคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่หรือเขาต้องการเหตุผลหรือเขาต้องการอะไรตอบให้ตรงกับที่เขาต้องการก่อนหรือเขาไม่เข้าใจเราเขาต้องการคำอธิบายอย่าไปรำคาญว่าฉันไม่อธิบายให้เธอฟังหรอกก็ไม่ใช่อดทนอธิบายหน่อยถึงจะรำคาญคนถามก็เถอะบางทีรำคาญคนถามไงขี้เกียจอธิบายการที่เราอดทนที่จะตอบเนี่ยมันคือความเมตตานะพอเรามีสติในการฟังปุ๊บเนี่ยการตอบของเราเนี่ยมันก็จะได้ความรู้ด้วยเราก็ได้ฟังเขาแล้วได้กัลยาณมิตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงคุยกันเนี่ยสังเกตนะคะเอาง่ายๆอย่างไปคุยตลาดนัดไปคุยเสื้อผ้าหรือคุยเรื่องเรียนเนี่ยตัวเองฟังเนี่ยคุยกันไม่เคยจบสักคนนึงพี่ออนสังเกตไหมคุยไม่จบนะสมมุติว่ายกตัวอย่าง
ฉันวันนั้นน่ะฉันไปที่ตลาดนู้นมาตลาดนู้นน่ะมีของดีๆทั้งนั้นเลยเขาอยากจะมาเล่าอ่ะคนที่พูดเนี่ยอยากจะเล่าว่ามันมีอะไรบ้างน่าไปนะแนะนำอ่ะเขาแนะนำเรานะเจตนาของเขาอ่ะพอเราฟังเสร็จแทนที่เราจะเหรอมันเป็นยังไงมั่งแทนที่เราจะถามต่อว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงขอบคุณมากนะที่มาบอกเพราะเจตนาคนพูดเนี่ยเขามีเจตนาจะบอกเราแต่เราฟังปุ๊บกิเลสเราอ่ะที่มันมีอยู่อ่ะอีโก้ของเราทั้งหลายแล้วเราก็ไม่ชอบฟังคนนานเราก็จะบอกว่าฉันไม่ชอบอ่ะตลาดนี้ฉันชอบไปตลาดนั้นมากกว่า นี่คือมนุษย์คุยกันฟังบ่อยมากฟังจนตัวเองไม่กล้าที่จะใช้คำพูดบ่อยๆอ่ะคือพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะแบบเอ้ยเราก็เคยเป็นนี่ว่า ตั้งแต่นั้นมาคุยกับใครเนี่ยฟังนานนะฟังก่อนบางทีเนี่ยเขาพูดไม่จบแล้วเราต่อไปแล้วเขายังพูดอยู่เนี่ยยังรู้สึกอายเลยเฮ้ยเขายังพูดไม่จบเลยเราเดินไปแทรกเขาพูดรู้สึกผิดเฮ้ยเราไปแทรกเขาพูดทำไมเขายังพูดไม่จบอันนี้แหละพอมันขาดอันนี้แหละมันยังขาดศรัทธาเราไปอยู่กับคนโน้นไปอยู่กับคนนี้เนี่ยเราบอกว่าเราไปเอาความรู้เนี่ยแต่เราไม่เคยฟังเขาเลยแต่เราบอกเราจะไปเอาความรู้ไปเอาตรงไหนอะไม่ฟังเอาอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างตัวเองโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่ได้มีโอกาสสอนเด็กเล็กด้วยแล้วก็ยังสอนกรรมฐานอย่างคนสอนผู้ใหญ่อย่างเดียวเนี่ยบางทีก็ไม่เข้าใจอาจารย์วรุษเคยสอนเด็กไหมคะเด็กเล็กอะไม่เคยใช่ไหมคะตอนเด็กเล็กๆประถมป.1ป.2 7ขวบอะไรเงี้ยเพราะมันก็ตั้งแต่เรียนประตีมาเขาก็ให้ไปสอนเด็กจนโตขึ้นมาก็สอนโตมาเรื่อยๆจนมาสอนกรรมฐานทีนี้87เลยอายุ นักเรียน87 90ก็มี90ก็มีคนที่เรียนเนี่ยมันทำให้เราเห็นความแตกต่างสมมุติว่าเราจะสอนความมั่นใจให้เด็กสักคนหนึ่งเนี่ยกับสอนความมั่นใจให้ผู้ใหญ่เนี่ยไม่เหมือนกันนะยังเด็กเนี่ยสมมุติว่าเราถามเขาว่าของสองอย่างเนี่ยถามในห้องเรียนน่ะอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบถ้าเขาลังเลปุ๊บเนี่ยตอบให้ตอบเราใช้กำลังของเรากำลังของความเป็นครูเนี่ยบังคับได้ยังเด็กเนี่ยเราบอกเขาว่าอ้าวสีแดงกับสีเขียวเลือกสีไหนเด็กก็จะลังเลเพราะกำลังตัดสินใจไม่เป็นเด็กจะลังเลให้เลือกต้องเลือกเพราะเด็กฟังเลขจะกลัวค่ะมันเป็นพลังของครูละครูจะช่วยละเขาก็ต้องเลือกเพราะเขากลัวสีแดงสีเขียวพอเขาเลือกไปแล้วเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยเขาจะเริ่มรู้แล้วคราวหน้าเอาสีนี้ดีกว่าวะคราวหน้าไอ้ตัวเลือกไปแล้วเนี่ยมันทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาเลือกผิดหรือเลือกถูกแล้วคราวหน้าเขาจะเริ่มเลือกเป็นแล้วเขาจะตัดสินใจได้เขาจะถูกฝึกในการเลือกเด็กเนี่ยเขาฟังแล้วเขาก็ทำตามโดยอำนาจของครูเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยบังคับแล้วเผลอๆโตไปเนี่ยพอเขาตัดสินใจเป็นเขาสั่งให้เพื่อนเฮ้ยเลือกเลยเลือกเลยเขาไม่ต้องให้ครูสั่งเขาแล้วเขาสั่งเพื่อนต่อซิซ้ำเด็กเกิดความมั่นใจแล้วแต่ผู้ใหญ่ไม่เป็นนะผู้ใหญ่มีอายุเนี่ยสมมติว่าสีแดงกับสีเขียวให้เลือกอะไรไม่เลือกอ่ะไม่แน่ใจอ่ะไม่เลือกอ่ะเลือกต้องเลือกสีแดงกับสีเขียวเลือกอะไรอาจารย์จะมาบังคับดิ ผู้ใหญ่เป็นแบบนั้นโกรธครูโกรธอาจารย์กำลังของเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ใหญ่ได้ไม่เหมือนสอนเด็กต้องขออภัยนะคะที่เขาบอกว่าไม้แก่ดัดยากนี่จริงจริงถ้าเราไม่อยู่ไม่ได้สอนทุกชั้นเนี่ยเราจะไม่รู้เลย สอนมาทุกชั้นเด็กสอนง่ายกว่าจริงๆบังคับแล้วเขาได้เลยอะสร้างความมั่นใจให้เขาก็สร้างได้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยพอจะสร้างความมั่นใจให้นะไม่ยอมก็ฉันจะเป็นของฉันอย่างเงี้ยก็ฉันจะเป็นน่ะไม่มาเลยแทน
บังคับมากๆไม่มาแล้วนะ เป็นแบบนั้น สอนไม่ได้สอนแล้วโกรธเด็กไม่โกรธนะคะเด็กไม่โกรธนะสอนน่ะลงไปถามครูที่เขาสอนนี่นี่มีครูมั้ยคะมีครูมั้ยสอนเด็กเด็กไม่โกรธนะอาจารย์วินัยเคยสอนเด็กมั้ยคะอ๋อนึกว่าจะไปสอนในโรงเรียนเล็กๆเด็กไม่โกรธรักอีกต่างหากสอนเป็นนะเด็กแป๊บเดียวก็หายโกรธละผิวดุนิดนึงแป๊บเดียวก็หายแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้เลยนะเคืองยิ่งแบบมาถามอะไรต่อหน้าแล้วทำให้เขาอายที่เขามีอีโก้เยอะๆนะเขารู้สึกเขามีหน้ามีตาขึ้นมานี่ทำให้เขาอายนี่เขาเคืองยาวเลยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นความเสี่ยงสูงมากในการสอนผู้ใหญ่อันตรายอย่างเงี้ยนี่คือการฟังแล้วได้ความรู้แต่เราฟังไม่เป็นไงคะอาหารของการขาดโยนิโสมนสิการคือการฟังที่ถูกต้องฟังแล้วคิดตามตั้งใจฟังอะค่ะปัญหาก็คือว่าตั้งแต่เราตั้งใจฟังไม่เป็นตั้งแต่สมัยเราเรียนแล้วไง พอเราโตขึ้นมาเราก็ตั้งใจฟังไม่เป็นเราไม่รู้ว่าตั้งใจฟังเป็นยังไงนะคะทีนี้อาหารของการที่เราเนี่ยขาดศรัทธาก็คือการไม่ฟังการไม่ได้ฟังสิ่งที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรการที่เราไม่ได้ฟังสิ่งที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นจากเราไม่ได้คบสัตบุรุษไม่ได้คบผู้รู้ถ้าเราไม่คบคนมีความรู้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้ฟังมีไหมคะไม่มีเลยทีนี้กิเลสมันมีหลายตัวมากมีทั้งความอิจฉามีทั้งความโลภมีทั้งความอยากดีอยากเด่นอยากดังเนี่ยคือความโลภตรงนั้นมันก็ดันปฏิเสธคนรู้ปัญหาของมันก็คือมันดันปฏิเสธคนรู้อีกเก่งกว่าก็ไม่อยากคบทีนี้ไม่ยอมคบคนเก่งแล้วจะไปฟังใครอ่ะก็ฟังตัวเองนั่นแหละใช่ไหมคะเนี่ยคือเส้นทางของอวิชชามันมีกำลังได้เพราะความที่เราเนี่ยไม่คบคนมีความรู้มันมีกำลังได้เพราะเราขาดความศรัทธามันมีกำลังได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่มีโยนิโสมนสิการมันมีกำลังได้เพราะเราเนี่ยมีความทุจริตทั้งสามมันมีกำลังได้เพราะเราเนี่ยปล่อยให้นิวรณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ใจจนมีอวิชชาที่หนาแน่นบังจนกลายเป็นปลาที่ไม่เห็นน้ำไม่สามารถเห็นกิเลสในใจของตัวเองได้ดังนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านถึงให้เราเริ่มต้นที่การรักษาศีลรักษาศีลนะคะเพราะว่าการรักษาศีลเนี่ยจะทำให้กายของเราเนี่ยสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตนะคะรักษาศีลการรักษาศีลเนี่ยเราลองดูนะคะว่าเรามีหรือเปล่าต้องกลับมาเทียบเคียงที่ตัวเราแล้วเราจะได้รู้ว่าข้อบกพร่องของเราเนี่ยคืออะไรเราก็ได้เติมให้กับตัวเองเราฟังกันไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะต้องฟังเยอะๆอ่านเยอะๆอย่างนี้นะมีอยู่4อย่างคือ1เขาเรียกว่าศีลในปฏิโมกศีลในปฏิโมกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะ7วันเนี้ยไม่น่าเป็นห่วงศีลในปฏิโมกของเราเนี่ยถ้าเป็นพระก็227ถ้าเป็นภิกษุณีก็311ถ้าเป็นสามเณรก็10เป็นแม่ชีก็10หรือเป็นโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็8แม่ชีก็8มันมีแม่ชี10ก็มี นะคะก็มีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดอยู่ถึงสื่อศีล8เท่านั้นที่ปฏิบัติธรรมแต่พอศีล5ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มไม่ได้ละคือไอ้3ข้อหลังเนี่ยการไม่ทานอาหารเย็นการไม่ประดับตกแต่งของทาเครื่องหอมต่างๆฟังดนตรีต่างๆแล้วก็นอนที่สูงนอนที่นอนใหญ่เนี่ยเพียงแค่ทางกายแบบเนี้ย
เรายังไม่สามารถที่จะควบคุมหรือบังคับตัวเองได้เนี่ยการที่เราจะบังคับตัวเองที่มันสูงไปกว่านั้นเกี่ยวกับกิเลสมันยากศีล8เนี่ยมันเป็นการฝึกตัวเองขึ้นมาอีกระดับนึงเพิ่มการฝึกตัวเองขึ้นมานะคะให้มันอยู่ง่ายกินง่ายขึ้นแต่ไปๆมาๆคนที่ไม่เคยถือกับยากขึ้นศีล8เนี่ยคนสอนให้คนอยู่ง่ายขึ้นใช่มั้ยคะไม่ต้องมานั่งตบแต่งอะไรกินให้น้อยลงแต่คนกับอยู่ยากขึ้นเป็นแบบนั้นข้อที่2ของศีลก็คืออาชีวะปริสุทธิศีลอาชีวะปริสุทธิศีลเนี่ยคือการเลี้ยงคือศีลของการเลี้ยงชีพอ่ะอย่างเช่นเราเป็นนักบวชหรือเป็นนักปฏิบัติตอนเนี้ยทางผู้จัดหรือผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยที่เขาจัดงานเนี่ยเขาก็มีคนทําบุญมาเขามาวางไว้ที่โต๊ะเราไปหยิบเนี่ยเขาอนุญาตแล้วเพราะฉะนั้นเป็นอาชีวะปริสุทธิศีลนะคะแล้วก็ปัจจยสันนิสิตศีลปัจจยก็คือปัจจัยนั่นเองปัจจัย4อ่ะใช้ด้วยความไม่ประมาทก็คือการใช้สอยยาเครื่องนุ่งห่มต่างๆก็ต้องใช้อยู่ในขอบเขตของความจำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยอันนี้ก็เป็นศีลปัจจยสันนิสิตศีลแล้วข้อสุดท้ายของนักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดก็คืออินทรีย์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลเนี่ยอินทรีย์ในการสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละโยคีมีข้อนี้กันหรือยังถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะรักษาความสำรวมอินทรีย์ไว้ได้มันเป็นประตูมันเป็นช่องที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันเกิดสมาธิได้ยากเพราะว่าความบริสุทธิ์ขั้นต่อไปมันเกี่ยวกับสมาธิดังนั้นเนี่ยมันต้องอดทนน่ะคนชอบมองนู่นมองนี่เนี่ยก็ต้องอดทนที่จะนะดูในสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกให้ดูเหมือนกับท่านบอกว่าอะไรมันแสลงแล้วห้ามยุ่งกับมันน่ะการสำรวมอินทรีย์เนี่ยคือการลดของแสลงของใจให้มันน้อยที่สุดเท่าที่มันจะน้อยได้แล้วเอาอะไรเป็นตัวควบคุมการสำรวมสติเนี่ยคือการเห็นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราใช้ตาของเรามองอะไรเราต้องเอาสติกำหนดรู้ว่าเห็นหนอเมื่อเราทานอาหารลิ้นของเรากระทบกับรสชาติของอาหารมันรู้สึกได้ไอ้ตัวรู้สึกได้เนี่ยเขาเรียกวิญญาณเราก็ต้องเอาสติรู้ลดหนอเมื่อเสียงเนี่ยมากระทบหูเราได้ยินเราก็กำหนดว่ายินหนอเมื่อกลิ่นกระทบจมูกเราก็ต้องกำหนดว่ากลิ่นหนออันนี้แหละเรียกว่าการสำรวมอินทรีย์อย่างมีสติไม่ใช่ว่าได้ยินเสียงอะไรก็พยายามไม่รู้เสียงไม่ได้ยินเสียงไม่อยากรับรู้อะไรทั้งสิ้นเอาหูทวนลมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเข้าใจผิดคิดว่าการเอาหูทวนลมนั่นน่ะคือมีสติอยู่กับตัวเองแต่ความจริงมันขาดสติไปหมดเลยตัวเองก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกก็ไม่ได้อยู่ไม่รู้อยู่ไหนเลยภาษาบ้านเราก็เรียกลอย ใจลอยมันไม่มีสติได้ยินก็ต้องกำหนดได้ยินหนอนะคะได้กลิ่นก็ได้กลิ่นหนอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอธิบายต่อเรื่องของการตัดเส้นทางลำเลียงกำลังของความเหตุแห่งทุกข์จริงๆแล้วอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าอวิชชาไม่เกิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองเห็นตัวเราเองได้เหมือนกับคนที่รักษาโรคทางกายถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเราเนี่ย
มันมีโรคอะไรอยู่เราก็จะทันท่วงทีในการที่จะรักษาเราก็อาจจะปลอดภัยแล้วเราก็จะมีความสุขได้นะคะก็เวลาหมดพอดีนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ